สุดท้ายครับในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ครับก็ขอพูดถึงสาธารณสุขนิดเดียวครับในปีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าผมไม่สามารถจะขอเพิ่มงบประมาณทางสาธารณสุขได้แล้วนะครับแต่ว่าในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาครับท่านประธานครับงบประมาณที่เราจ่ายค่าหัวผู้ป่วยในของแพทย์เนี่ยนะครับจากเดิมที่รัฐจ่ายให้หัวผู้ป่วยใน 8,350 บาทเมื่อเดือนมิถุนาถูกตัดเหลือ 7,000 บาทแล้วก็ได้ข่าวว่า 1-2 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหลือแค่ 5,000 บาทนะครับจริงๆถ้าคิดเป็นหน่วยผู้ป่วยใน1รายเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 13,000 บาทเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลไม่น่าแปลกใจที่โรงพยาบาลจะขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับแต่จะบอกเพื่อนๆเรียนท่านประธานท่านสมาชิกครับว่าจริงๆแล้วโรงพยาบาลไม่เจ๊งหรอกครับเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลรัฐแต่คนที่เสียหายคือพวกเราครับพวกเราทุกคนครับพวกเราจะเสียหายมากยกตัวอย่างผมเองเป็นหมอผ่าตัดสมองนะครับท่านประธานครับเวลาที่ผมผ่าตัดสมองคนไข้ที่มีเลือดออกในสมองสักคนนึงเนี่ยนะครับผมทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คนไข้1ครั้งก่อนผ่าตัดระหว่างที่ผ่าตัดผมทำเรียบร้อยดีผมปิดกะโหลกเสร็จเห็นเลือดขึ้นมาหน่อยนึงมีทางที่ผมทำได้อยู่3ทางครับ1คือเปิดกะโหลกเข้าไปดูใหม่2คือปิดไปก่อนแล้วไปเอ็กซเรย์3ก็คือไปออบเซิร์ฟดูคนไข้ว่าอาการจะแย่ลงไหมถ้างบประมาณนั้นเป็นอย่างนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าวิธีที่2คือการเอาคนไข้ไปเอ็กซเรย์ซ้ำจะไม่เกิดขึ้นหมอจะดูคนไข้ก่อนจนคนไข้มีอาการที่แย่ลงแล้วจึงไปเอ็กซเรย์และสิ่งเหล่านี้แหละครับมันจะเกิดขึ้นกับพวกเราเกิดขึ้นกับญาติๆของเรานะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่ควรจะต้องใช้ในการตรวจจะลดลงครับจะตรวจเท่าที่จำเป็นแบบน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นจริงๆโอกาสวินิจฉัยโรคผิดมีเยอะขึ้นยาฆ่าเชื้อที่คุณภาพสูงๆมีราคาแพงครับวันนึงเป็นหมื่นครับให้หน่วยละ 8,350 ไม่มีทางพอครับการนอนโรงพยาบาลยิ่งเพิ่มคอสให้โรงพยาบาลครับแทนที่จะนอน10วันเขาก็ตัดเหลือนอน7วัน8วันท่านเห็นไหมครับว่าปัญหาของสาธารณสุขตกอยู่กับชีวิตของพวกเราและครอบครัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายครับปีหน้าก็ของงบประมาณสาธารณสุขเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทยนะครับอย่างที่ท่านนายกได้พูดอยู่เสมอว่าให้มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันนะครับขอบพระคุณครับ